สวัสดีครับพบกับ Take Photo นะครับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับบรรยากาศการปีนขึ้นรถไฟนะครับในแบบชานชาลาตำอันนี้ที่เราเห็นก็คือชานชาลาตำ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 ขนาดไหนมาดูโอ้โนปีนขึ้นปีนลงครับนั่นฮะพยุงกันพยุงคุณป้าขึ้นไปก่อนโอ้ดูแต่ละคนครับวิ่งขึ้นวิ่งลงเอาคุณลุงจะลงอึ๊บโอ้ยลุงจะลงนี่ฮะนี่คือชานชาลาต่ำนะครับเอาลุงโอ้ยกว่าจะเอาของลงได้อึ๊บมาดูขบวนถัดไปครับ4108ทำขบวนเข้ามาที่สถานีบางซื่อดูนะฮะอันนี้ก็ชานชาลาต่ำเหมือนกันนี่มีของมากองรอนะครับเตรียมยกขึ้นรถอึ๊บเอาไงดีเอาไงดีเตรียมพร้อมยกครับคนอยู่บนรถก็จะสูงหน่อยวับอ๋อโอ้โหยกมอไซค์ครับมอไซค์ยกทั้งคันขึ้นเลยวึบวึบยกอึบนี่คือชานชาลาต่ำเหนื่อยกันหน่อยครับถ้าเป็นผู้โดยสารถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ปีนยากหน่อยคนหนุ่มคนสาวก็ยังพอทนนี่ครับทางนี้คนหนุ่มคนสาวนี่เดินกันขวักไขว่เตรียมขึ้นเตรียมลงปีนกันครับปีนก็หนุ่มสาวสบายไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้ามีอายุหน่อยฮะหรือว่าจะเป็นรถเข็นนี่ก็เหนื่อยเดี๋ยวเรามาดูชานชาลาสูงเทียบเท่าตัวรถเลยนี่ครับดูมันเป็นยังไงมันเดินเข้าเลยครับนี่ยังไงครับนี่เดินเข้าเลยครับนี่สบายไหมฮะชานชาลาเทียบเท่ากับตัวรถสูงพอดีกันเลยนะครับกับตัวรถสบายใจครับเดินขึ้นง่ายรถเข็นก็เข้าง่ายครับก็ดูนะฮะว่าเราอยากได้แบบไหนกันก็รอให้เขาพัฒนาอยู่นะมีการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนก็ก่อสร้างมาผิดๆแบบก็มีเห็นตามแชร์ตามอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับสำหรับวันนี้ Take Photo ก็ขอสวัสดีครับชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ